แฟนเด้แก้มอ้ายแฟนแวนแฟนเด้แก้มแฟนแวนเด้แก้มอ้ายแฟนแวนเว้าแนวใดก็ให้แม่นความเจ้าเบิดสาสนุกหาสนุกใส่ความหน่อยๆยังไงเพิ่นเอามาทับถุนเบิ่งมันกลมเข้ามาใส่อยากเลียบ่โอ้ยละน้อสิเว้าให้ฟังเรื่องผู้ชายสัวเมียตัวว่าของเสียอันนั้นยังบ่แล้วยังอีกเทื่อนึงแล้วคือเพิ่นป่วย3ปีอยากหยังก็บ่อยากยาหมอน้อยเมียก็หามาใส่พ่อใหญ่เอ้ยยาหมอใหญ่เมียก็หามาต้มให้กินสุดแท้แต่บ่เซาเมียจนเบิดความเว้าทำทาขึ้นไปถึงควรถึงคือไปกว่าหนาไปก็บ่ไปซื้อๆตินสินก็บ่เอาซั่นแล้วไอ้จะป่วยบ่เศร้าเหลียวเห็นเลยคิดอยากฟังก็เลยออกปากว่าแหแหแม่อีนางเมียนไว้แน่แม่อีนางเมียนของเจ้าไว้แน่ทั้งผู้เมียก็เลยว่าโอ้ยจักสิให้ข่อยเมียนแพงไว้ให้ผู้ใดแนวเจ้าก็เศร้ากินเข้ามันสิเป็นของเพิ่นแล้วพออีนางเอ้ยคั่นว่าซั่นเจ้าก็ต้มข้าวมาให้ข่อยกินแน่จักคำเมียก็เลยต้มข้าวเจ้ามาให้สดมือละบวง2บวงโอ้ยหายไข่หายลูกหายไผ่ซะเด้อข้าวเด้อเป่าหัวให้แล้วนี่ก็ยังบ่แล้วเทื่อนึงยังบ่แล้วยังนำอีกที่2งัวบ่อนใดบัดนี้ฟังเบิ่งซะก่อนผู้ฟังงัวบ่อนเหี้ยตัวว่าตกน้ำไอ้เจ้าผัวก็ตกใจหลายมาบัดนี้สิเว้าเรื่องผู้ชายสัวไปนำกันกับเหี้ยไต้ขัวขามน้ำเมียสิทำคนหล่อล่อฟังบ่อนเพิ่นโง่ตัวผัดยางออกหน้าเมียพันฝ่าวยางตามไปหอดขัวขามน้ำเมียผัดเราทั้งคนเมียผัดคนจองหองเนี่ยจักหน่อยได้นี่ก็ได้เก็บก้อนหินทอกำปั้นนี่ละเน็บเสพกยางตามน้ำคนไปถึงน้ำกลางวังประเดียดเทียเมียถิ่มหินลงใส่น้ำดังจุ่มเพิ่นกะเลียวท่านจังทวงว่าหยังเฮียทำเมียเฮ้ยเฮ้ยแม่นหยังเฮียทำเมียเมียเลยว่าโอ้ยโอ้ยไปลุดหลุดลงในน้ำเสียงดังตุ่มได้ยินบ่เจ้าเห็นบ่แต่นี่ไปบ่พอน้ำข่อยลุดบ่ยังหมอนี่เฮ็ดจังพังหน้าลาตาเสียตัวหลุดบ่ยังในสิ้นได้ยินเสียงหลุดลงน้ำคือคำเล่าว่านะบอกให้เมียนางขาที่ลงน้ำเบิ่งงมว่าแล้วก้มเฝ้าฟังลงหมุดเมียตัวบัวลงงมผู้เดียวอยู่ในน้ำคำลงไปพบแต่แนวบ่ข่อยกี่เอามาดูผัดบ่แม่นเอามาดูผัดบ่อแมนจนว่าเปลี่ยนหม่องนั่นง่วมเหลื่อยอยู่บ่อเซาเอาไม้กี่สมัยลาจะถึงน้องหันกี่ซื้อไข่บ่อมันถือน้ำมันเน่ามันแดดมันก็เหม็นซะแล้วอย่าบอกไผเลยบักหอยเน่านี่เซิ่นอีพ่อเอ้ยดมโลดง่วมลงไปพบแต่แนวบักหอยกี่ว่าเนี่ยเหลื่อยทั้งง่วมบัดทั้งจมง่วมผู้เดียวหม่องนั่นถึงว่าไข่ดอกใบซ้ำเนี่ยเลยว่าขึ้นมาซะเฮ้ยให้ขึ้นมาจากน้ำไปเห็บมาเมื่อเสียกระตำมันเถอะกระจางตามถ่อเมียเว้าไอ้เจ้าผัวลอยว่าหุยกูบ่เศร้ามันแล้วอีกจักหดเจ็ดขึ้นอีกจักหกเจ็ดขึ้นกูนี่สิห่มอยู่ใครเป็นหยังกูบ่เล่ามูพี่น้องเจ้าภาพสักข้าบ้านของเฮานี่แล้วไปสอนซอยสาเมียลอยว่าเสียกระซางเสียกระซางเถอะหน้าไปเห็บมาเมื่อเสียกระตำมันเถอะกระสางตามถ่อเมียเราหิบขึ้นมาเมื่อบานเฮือนสั้นมันสิคำพออีนางเอ้ยเมื่อไปกินข้าวน้ำตอนเศร้าละจังมาเอิ้นไหลเถื่อกระบอกขึ้นจากน้ำเสร็จแล้วเมียทำตาบอทะเพิ่นเฝ้าฟังน้ำท่องแลนน้ำกันเอิ้นน้ำท่องว่าเฮ้ยแม่นมันยังพอเม็ดแน่บ่หนอน้ำหนองเมียเลยว่ายังกะยังแต่ห้อยโลนมันนั่นแล้ววนถามเมียอยู่เรื่อยว่ายังหม่องใหญ่ซำใดโอ้ยยังหม่องใหญ่ซำใดเมียก็เลยบอกให้จังค่อยเบิ่งตอนดึกลังจะมันขึ้นกับกาวขึ้นมาหาหม่องพ่อเว้าแล้วส่วนเอาเมียเข้าห้องเมียนอนผัวผัดนั่งเงียงหูฟังอยู่เรื่อยเงียงหูฟังอยู่เรื่อยว่าสิเต่ามาตั้งแต่เพิ่นนั่งท่าค่อยอยู่ฮอดตี3เห็นเมียรับเมียนอนเพิ่นหลุดซ่อนมือห่มง่วมลงไปเลยพ่อเนี่ยอยู่บ่อนเก่าโทมึงขึ้นมาจากน้ำแล้วบ่ลาอีดำไปง่วมเจ้าอยู่ในน้ำจนมาเมื่อยพ่อตายไหวเนี่ยว่าสาธุส
สาธุสาธุอีแม่บุญคุณหล่นเจ้านั้นสงสารไอ้บ่ล่ะเจ้าจังกลับขึ้นมามาติดอยู่หม่องเก่าทั้งพองนบพองเว้าที่หน้าเจ้าอย่าหนีเด้อคุณเอ้ยคุณมุมเอ้ยคุณดำเอ้ย